อันนี้ขนมลาดูหรือขนมโมทะกะอันนี้ไรหรือยังกำลังเริ่มเดี๋ยวเปิดก่อนรออันนั้นก่อนนะเรียงดีๆก่อนขนมลาดูต้องถามผู้รู้ขนมขนมโมทะกะใช่ลาดูคนนี้เดียวเอาเสียงลาดูลาดูไม่แน่ใจว่าถ้ามันเป็นที่เขาตัดต่อพันหรือยังที่ต่อข้าวต้นตั้งเดิมอันนี้คือมันแต่ถ้าเผือกจะเป็นสีม่วงแล้วทำไมช้างเผือกไม่เป็นสีม่วงคะเออไหมไฟเผือกก็ยังสีชมพูทำไมห้องสมุดถึงมีแต่หนังสือคะเออนั่นน่ะสิงงมากเลยไม่ต้องแกะอันนี้ไปดูอ๋อวันนี้ถวายตุงจะได้สุดนึกว่าใหญ่จ๋าตัวเอาไหว้ก่อนแล้วขอเปลี่ยนไหว้มาท่านแล้วแต่ไม่ได้เปลี่ยนเสื้อสวัสดีค่ะสวัสดี148ท่านนะคะสวัสดีเช้าวันอังคารอันเบิกบานและสดใสถ้าได้ยินเสียงป้อเสียงแป้นี่คือแอดเดียตบยุงที่มันกัดวันนี้เช้านี้นะคะเช้านี้เดี๋ยวจะมีพิธีไหว้นะคะพระพิฆเนศนะคะเนื่องจากว่าเป็นวันครบรอบในการก่อตั้งขององค์พระพิฆเนศที่จุดบริเวณลานแสดงตรงนี้นะคะวันนี้ก็ตั้งแต่ปี2539ตอนนั้นได้กี่ขวบนับก่อนอุ้ย5ขวบ5ขวบแล้วตอนนั้น5ขวบนะคะตอนนี้ก็พี่หัวหน้านะคะพี่หัวหน้าอูนกำลังเตรียมนะคะซึ่งจริงๆพี่หัวหน้าอูนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้เลยเดี๋ยวไปสอบถามว่าขนมลาดูกับขนมมุระกะเอ็มออกเสียงมีวันนี้ก็เรียกว่าทั้งสถาบันเดี๋ยวจะมาร่วมไหว้ตรงนี้นะคะอาเชิญขอพรก่อนได้เลยค่ะเชิญขอพรก่อนอ๋ออันนี้คือขนมลาดูนะคะโคเดนสวีทได้ร่วมบุญค่ะลาดูแล้วก็โมทะกะโมทะกะนะคะขนมลาดูกับขนมโมทะกะแล้วก็มีการเปลี่ยนตุงให้ด้วยนะคะแล้วก็มีถั่วแดงงาดำมีขนมหวานนะคะนี่เป็นขนมหวานขนมไทยฝอยทองเม็ดขนุนนะคะแล้วก็มีน้ำมะพร้าวมีน้ำมะพร้าวเออวันนี้วันนี่ตอนนี้กำลังจัดเตรียมอยู่นี่วันนี้มีพี่ปดปานอยู่ตรงนี้มีแอดกอร์นะคะเดี๋ยวทุกคนจะมารวมตัวที่นี่นะคะในระหว่างนี้ก็กำลังจัดเตรียมสิ่งของกันอยู่นะคะเดินมาตรงนู้นแอดกี้นะรู้สึกว่ามันเลนมันไวๆสรุปเจอร้านตัดผมแล้วใช่เจอกว่าจะเจอสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีทุกท่านเลยเดี๋ยวเรามาเรียกว่าขอพรนะคะเดี๋ยวเรามาขอพรกันกับองค์พระพิฆเนศนะคะบริเวณตรงนี้จะเป็นบริเวณลานแสดงนะคะนี่ต่อ Wi-Fi Good morning, everyone. So today I'm Nadia. I would like to streaming, and today we have the worship Ganesha God. So we just prepare everything before we starting to worship for him. So Somchuk and Mina, Somchuk or Mina, Mina is in the forest with Mae Sandy. So Mina is in the forest with Mae Sandy. So I'm in the showground elephant demonstrations. So we cannot streaming on Mina area because at that area it doesn't have like the internet. So it's the forest, so it's not like available for streaming. But we would like to
post some video or some short clip on our page that you can follow it later. หลายท่านบอกบินกลับกระบี่มาเดี๋ยวเราบินกลับจากกระบี่มาแล้วเดี๋ยวเรามารับพรกันตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามารับพรกันตรงนี้เนาะวันนี้มีไหว้องค์พระพิฆเนศนะคะซึ่งเป็นองค์ที่อยู่บริเวณนะคะตรงลานแสดงนะคะอยู่บริเวณตรงลานแสดงนะคะright now Mina not allowed to visit for the visitor because she need to adjust herself and stay withThe elephant adopted mother. So we maybe in coming soon we will allow the visitor to visit her, but not right now. So you can update our news on our page. เดี๋ยววันนี้น้องช้างก็จะมาร่วมด้วยนะคะน้องช้างก็จะมาร่วมนะคะที่จะได้ขอพรแล้วก็ร่วมไหว้องค์ท่านด้วยนะวันนี้เราก็จะให้FC ของเราทุกท่านเลยนะคะได้มาร่วมขอพรนะคะได้มาร่วมขอพรนะคะ So when can we visit Mina? I cannot tell you right now. So please update the news from our page. So when we allow the visitor to visit Mina, we will announce you later. We will announce you later. I'm sorry for the inconvenience at this time.Good morning, everyone. Oh, I see. So FC Mina Dula from Singapore. I see. Thank you so much. So you can follow our page. We have a daily live every day. We have daily live every day. Not every day. On stuff on Monday to Saturday. And we have updating for Muturaja or Saksulin on Tuesday and Thursday at 2:30 ถ้าจะมาเลี้ยงอาหารช้างนำกล้วยผลไม้ไปเองได้ไหมคะนำผลไม้ด้านนอกมาได้แต่ว่าต้องขออนุญาตนำไปให้ทางโรงพยาบาลให้คุณหมอตรวจสอบนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทั้งความสะอาดแล้วก็โภชนาการนะคะทั้งความสะอาดแล้วก็โภชนาการนะคะสวัสดี300กว่าท่านค่ะสวัสดี300กว่าท่านหลายท่านยังไม่ลงเครื่องใช่ไหมยังอยู่กระบี่ใช่ไหมคะยังอยู่กระบี่ใช่ไหมคะวันนี้เราก็กำลังเตรียมนะคะจัดเตรียมเพื่อที่จะไหว้องค์พระพิฆเนศนะคะเป็นองค์ที่ก่อตั้งนะคะในปี2539เป็นองค์ที่ก่อตั้งในปี2539นะคะต่อไปต้องเป็นภาษาเกาหลีด้วยเดี๋ยวไปกินอาหารเกาหลีก่อนเดี๋ยวขอไปกินอาหารเกาหลีก่อน4105บางคนเมื่อกี้เห็นแวบๆบอกว่าทูบเลขมียังสำคัญนะคะแม่ระเหยนั่นเองแม่ระเหยนั่นเองบอกว่าทูบเลขมีหรือยังรอแป๊บนะคะรอแป๊บสวัสดีลูกค้าสวัสดีคุณฟิล์มค่ะจะกลับมาจากกระบี่แล้วเนาะพี่ต่ายเข้ามาแล้วพี่ดาวมาแล้วครูเอกก็มาแล้วเหมือนกันอ่ะหลายท่านบอกกำลังกลับจากกระบี่ให้เวลาก่อนขึ้นเครื่องกลับมาจากลำปางแลนดิ้งลงลำปางอย่างไวนะคะพี่หนิงจ้าใช่ไหมหนิงจ้าใช่ไหมนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะน้องกัญญา isStay at Patara Farm in Chiang Mai. So, น้องกัญญา stay in Patara Farm in Chiang Mai. So, she's not here. You can visit her in Chiang Mai. And Lampang. So, this conservation is located in Lampang. It's far from Chiang Mai, from the airport, just 40 minutes. So, it's far from the airport, just 40 minutes. Okay, so you can visit other elephants at the place that they are stay.But from online that we have almost every day here. หาตั้งกล้องนี่ไงแขนนี่ยืนยุกยิกไม่ใช่อะไรยุงกัดค่ะนี่วันนี้พี่จุ้ยก็มาวันนี้ไม่ใช่หลายท่านแทบจะทุกท่านเลยนะเรามาร่วมไหว้ขอพรองค์พระพิฆเนศวันนี้ที่เท่าไหร่30มี31อีก2วันออกวันที่1มั้ยวันที่1วันนี้พี่จุ้ยก็มาพี่จุ้ยไม่สบายนะคะพี่จุ้ยไม่สบายค่ะนี่พี่จุ้ยไม่สบายเมื่อวานเห็นในลำปางซิตี้โพสต์ว่าจองกับคาเลนมาหรือเปล่าคะพี่โฮงมาเป็นพี่โฮงบอกพี่โฮงว่าลำปางไม่มีรถไถมีแต่รถม้าและรถช้างพี่โฮงมาขี่ช้างก่อนรถไถไม่มีไม่รู้จะมานี่หรือเปล่าแต่พี่โฮงเวลาเขาพูดภาษาไทยเขาชัดนะแต่ตอนพูดภาษาเกาหลีชัดกว่าก็เป็นคนเกาหลีเนี่ยนะ
ว่าแต่แบบเสียงโทนเสียงเขาพูดภาษาไทยกับเกาหลีคนละอันกันเลยคนละเสียงแต่ลำปางร้านอาหารเกาหลีเยอะนะได้เห็นมันเด้งขึ้นในเพจลำปางซิตี้แล้วแบบอ้าวมีเยอะเลยแต่ไม่เคยไปใช่แต่ก็ยังไม่เคยยังไม่เคยไปเลยนี่วันนี้ก็เดี๋ยวจะไหว้องค์พระพิฆเนศนะคะตอนนี้กำลังเตรียมนะคะในส่วนของไหว้ต่างๆนะคะเตรียมในส่วนของไหว้ต่างๆพี่จุ้ยเดี๋ยวเอาสติกเกอร์ติดรถชื่อคันเลนไปให้นะคะขอบคุณค่ะส่งมาเลยค่ะขอบคุณค่ะหายป่วยเร็วพี่จุ้ยบอกหายป่วยเลยคุณน้อยหน่าคุณน้อยหน่าบอกนะคะแอดจุ้ยหายไปไว้นะคะอุ้ยเอออย่าแกล้งกันสิแม่ลำเพยบอกดีนะฟังภาษาอังกฤษแข็งๆฟังแอดเดียเข้าใจเมื่อกี้ตอบมีเขาบอกไอ้เป็น FC จากสิงคโปร์นะคะแล้วเขาก็ถามหาน้องมีนาน้องส้มจุกน้องกัญญาน้องดาวมงคลดาวเดียวกันแอดพี่จุ้ยหายไปไวนะคะเสียงสดใสขึ้นมาทันทีถูกต้องพี่รัฐพูดถูกต้องอ๋อเป็นด้อมเดียวกันกับคุณน้อยหน่าใช่ไหมคะพี่จองกับพี่คันเลนพี่จองคันเลนใช่แต่ที่นี่เรามีจอบกับคันเร่งเนาะมีจอบกับคันเร่งนี่ไอ้กำนันหายปวดฟันคุดหรือยังเออนี่ไงกำนันอยู่นี่กำนันหายปวดฟันคุดหรือยังเป็นฟันกรามต่างหากถอนไปแล้วเรียบร้อยแสดงว่าเธอไม่ถือศีล5เธอฟันกรามออกไปกรามเมสุวิชานี่ตรงนี้ก็จะมีตรงนี้รวมทุกท่านนะคะรวมทุกท่านอยู่ตรงนี้เพราะเดี๋ยวเราจะได้ไหว้ขอพรองค์พระพิฆเนศองค์ท่านนะคะแล้วก็รวมถึงน้องช้างด้วยเดี๋ยวพาเดินไปหาช้างในระหว่างที่กำลังเตรียมของไหว้อยู่นะคะเดี๋ยวจะพาเดินไปหาน้องช้างในระหว่างที่เตรียมของไหว้อยู่แล้ววันนี้พี่กระตุ่ยมาไหมเดี๋ยวมาใช่ไหมโอเคนี่พี่จับทูบได้หรอไม่ร้อนหรอไม่ร้อนใช่ไหมไม่ร้อน ต้องใช้ทูบกี่ดอกรู้ไหมเขาให้มัดกี่ดอก9ทูบสีแดงทุกคนใส่สีแดงมาแต่ทำไมเราถึงหยิบสีม่วงนี่สีม่วงนี่เสื้อตัวเองนี่แหละงงวันนี้วันอังคารอืมสีแดงอ๋อนี่ก็แดงอันนี้แดงช้ำกลายเป็นสีม่วงตรงนี้จะเป็นบริเวณลานแสดงนะคะแล้วก็มีหลายท่านนะที่เคยบอกว่ามาไหว้องค์พิฆเนศที่นี่แล้วได้ได้กลับไปใช่สำเร็จกลับไปนะคะเรามีอยู่3จุดใหญ่ๆหลักๆที่จะเห็นชัดก็จะมีโรงเรียนควานมีตรงบริเวณด้านหน้าตรงจุดไข่บาทที่เป็นองค์ปางนาตบีลานะคะแล้วก็มีตรงบริเวณที่ลานแสดงตรงนี้นะคะส่วนองค์ตรงเนี้ยก่อตั้งเมื่อปี2539วันที่29กรกฎาคมนะคะจริงๆต้องไหว้เมื่อวานแต่เนื่องจากว่าติดวันหยุดก็เลยขยับมานะคะก็เลยขยับมาวันนี้นะคะแอดจุ้ยบริษัทเรามีสแตนดี้คันเลนนะสนใจมาเจอไหมคะแม่อยากได้มาตั้งที่บ้านอ่าสแตนดี้ทูนี่แอบชิดอยู่ข้างหลังวันนี้มีไปรษณีย์โทรหาหัวหน้าจุ้ยนะคะพอดีส่งของไปทีมงานพี่โดได้ค่ะแต่ไปรษณีย์ไม่ค่อยโทรมาค่ะสายสื่อมาวางไว้ให้แอดก็นะหายปวดฟันคุดหรือยังนะหายแล้วเพราะว่าฟันคุดออกไปแล้วนะคะไม่ปวดแล้วใช่มีนี่ตอนพี่ปานกำลังเตรียมมัดทูบอยู่พี่ปานเตรียมมัดทูบอยู่นะคะพี่ปานมีเอ็ดกี้นะคะพี่เนนแล้วก็มีผู้บริหารแล้วก็หลายๆท่านเลยนะเจ้าหน้าที่พนักงานสกช.นั่นเองนะคะเดี๋ยวพาไปเดินเดี๋ยวพาไปเดินดูช้างก่อนเดี๋ยวกลับมาพาไปเดินดูช้างพี่จุ้ยไปไหมไปดูช้างวันนี้ช้างมาลานแสดงเยอะไหมครับจะไปครับผู้นุ่มใหญ่จะมาหรอมาเยอะไหมก็เดี๋ยวนะคะตอนนี้ไม่แน่ใจเดี๋ยวไปเช็คให้เดี๋ยวไปถามให้นะคะเดี๋ยวพาเดินไปใครคิดว่าน้ำเมยหรอตรงไหนตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้น้ำเมยค่ะน้ำเมยใช่ไหมยังมองไม่เห็นกิฟเลยอ่ะนี่แต่มีความรู้สึกเหมือนมันแบบไวๆก็ไม่รู้อ่ะเนี่ยมันซูมได้หรือเปล่าล่ะซูมได้หรือเปล่าซูมได้นะมันก็ซูมได้แต่กลัวแบบนี่
มีสองเลนใช่ไหมไม่รู้เมื่อก่อนมันไม่เห็นเป็นเดี๋ยวนี้มันเป็นเลยงงค่ะไปมาแล้วมาทำภารกิจครบ5ด่านเลยโอ้เก่งมากเลยค่ะน่ารักที่สุดเลยตอนน้องลงเล่นน้ำส่งเสียงอลังการมากเลยเอาเหนือกันสองหนุ่มอ๋อสองหนุ่มจริงด้วย1หนุ่ม2หนุ่มจริงๆนะ1หนุ่มกับ1หนุ่ม1หนุ่มกับ1นี่ศาลตรงนี้ยังไม่เคยไปไหว้อาจจะไม่ได้สังเกตอ๋อวันนั้นตอนที่แม่มากันคือแม่น่าจะแบบว่ายุ่งกับตรงสโตกตรงนี้อยู่ตรงนี้ตรงนี้ใช่ก็เลยจะเดินผ่านไปตรงนั้นนะคะเดี๋ยวโอกาสหน้ามาได้นะคะเดี๋ยวโอกาสหน้ามาได้น้ำมือโยกหัวไม่ใช่นั้นที่โยกอยู่สมศรีค่ะที่เต้นอยู่นะคะโยกซ้ายโยกขวาสมศรีสมศรีสมศรีน้ำมือแม่วันนั้นร้องบอกให้ทูบอกว่ามูทูหยุดมัมเพราะว่ามัมอยู่ทั้งวันเลยนะไม่ให้มูทูหยุดมัมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเขาถามว่าวันนี้ช้างมาเยอะหรือเปล่าใช่อันนี้พี่ควานอยู่ตรงนี้เดี๋ยวพี่ควานพาช้างไปไหว้องค์พระพิฆเนศใช่ไหมคะอ๋อรอห้องปลาสีปลาเลวสีนี่พี่ควานนี่พี่ทามนะเดี๋ยวไปแนะนำพี่ควานก่อนครั้งที่แล้วบอกติดไว้ไม่ได้แนะนำนะคะไหนมีพี่ทามมีพี่ทามมีพี่เตี่ยมนี่พี่เตี่ยมใกล้จะเรียนจบแล้วนะคะอีก1เดือนพี่เตี่ยมพี่1สิงหานะคะอ้าวพี่ตั้มอยู่นี่ไม่เห็นเลยอะโอ้โหอันนี้บางอันนี้มีตอกโตอีกไหมไม่มีตรงนี้มีจักกิมแทนนะคะแล้วก็พี่ควานใหม่ชื่ออะไรคะชื่อแม็กชื่อแม็กนะคะพี่ควานแม็กนะคะมีใครอีกพี่อ๋องลูกค้างค่ะอีกท่านหนึ่งชื่ออะไรคะพี่น้อยนะคะพี่น้อยแล้วก็ที่หันหลังอยู่พี่เวใช่ไหมเอ่ยค่ะพี่เวภูพานสวัสดีค่ะพี่ควานกำลังรอไปร่วมไหว้นะคะตอนนี้กำลังจัดเตรียมของอยู่นะคะกำลังรอไปร่วมไหว้นะคะสแตนบายรอละเดี๋ยวให้สมศรีขี่พี่ตั้มไปนะคะ นี่มารีพยักหน้ามารีบอกใช่นะมารีบอกใช่ไม่ทันไรก็มีคนอุปถัมภ์แล้วอะไรเนี่ยใครเอ่ยเนี่ยอะไรนะอยู่ไหนละไปไหนอุปถัมภ์ค่ะคุณรัตน์เนี่ยไปไหนละโอ้เห็นไหมพี่แม็กซ์รับอุปถัมภ์ค่ะโอ้ให้เขามีอนาคตที่ดีนะคะ ให้เขามีอนาคตที่ดีนะคะ ป่ะเดี๋ยวไปดูพาไปดูนี่สาวๆของเรามีควันใหม่มาให้แอลอีกแล้วนะแม่บอกชื่นหัวใจเดี๋ยวพาไปดูสาวๆน้ำเมยโอ้โหวันนี้เป็นนักเรียนคอนแวนต์หรือเปล่า น้ำเมยสวัสดีค่ะน้ำเมยสวัสดีค่ะวันนี้เป็นนักเรียนคอนแวนต์ใช่ไหมวันนี้มีสองจุกวันนั้นวันนี้มี2จุกน้ำเมยวนาลีนะคะมาลีภูพานนะคะน้ำเมยผมยาวแล้วอันนี้ต่างชาติใช่ไหมไหนเพราะว่าเขาอ๋อใช่ก็เดี๋ยวนะคะเขาถามว่าอ๋อ I'm sorry ดาวมงคล is not here ดาวมงคล is not here so I just told you a moment ago that we are the Thai Orphan Conservation Center that located in Lampang. But we have Mina, but Mina we cannot streaming. So we would post some short clip on our page or the YouTube channel. And we also have a program. If you would like to join our program, we have a Mahout, a martial training program. So we have half a day, 1 day or even 2 days. 2 days, 1 night. So we have the various program. You can get more information from at our inbox. So you can text us on our inbox or our website info@thailandelfin.org. So we would like to, we will apply you and give you more information. Thank you so much. Oh, oh. กำลัง
เธอมีไซส์มินิทั้งคู่เลยกำลังเห็นว่าควันมองอะไรกำลังเหลียวมองตาควันกำลังดูว่าควันมองอะไรข้างหลังพี่ปานมาแล้วเมื่อกี้มีคนถามหาคุณฟิล์มหรือเปล่าหรือใครถามหาพี่ปานมาแล้วนะคะยังมีชีวิตอยู่นะแม่ยังไม่ตายนะคะหายไปนานแต่ยังไม่ตายนะคะถามเรื่องการรับสมัครคนดูแลช้างอ๋อนี่คือเป็นต่างชาติ we are not allowed no actually for the mahout or the worker so we are not hired right now so when we hire you canfollow our page we will announce later เรื่องของการรับสมัครงานนะคะก็คงเป็นเรื่องของการประกาศคิดใหม่ก่อนคิดใหม่ก่อนคิดดีๆคิดดีๆไปตีลังกาประมาณ8ตลบแล้วคิดใหม่ก่อนมาเที่ยวเถอะเมื่อกี้ใครบอกว่าจะอุปถัมภ์ควานแม็กก็เลยบอกว่าให้เขามีชีวิตที่ดีก่อนทีละบอกว่าเขาต้องมีชีวิตที่ดีก่อนทำไมช็อตฟิลแบบนี้ไปดูคลิป TikTok ของแอสการ์ดแอสการ์ดคืออะไรคะอ๋อแอสการ์ดอันนี้แอสการ์ดไงโอดินเหรอไม่รู้แอสการ์ดคือนะคะบาโฮสเหรอคะหรืออะไรพี่ต้นหอมเหรอคะไม่รู้ก็ถามว่าพี่ลำเพยเมนชั่นในแม็กมีคนอุปถัมภ์หรือยังแล้วก็บอกให้ไปดู TikTok ของแอสการ์ดอ๋อใช่ๆๆเพราะว่ามันมีการนี่ไงมีการประมูลในเรื่องของดื่มนะคะพอดีว่าชีวิตนี้ตั้งแต่แต่งงานมาก็ตัดทางโลกพวกนี้หมดแล้วเลยไม่รู้เรื่องอะไรนี่มีคนแนะนำแล้วบอกว่าถ้าอยากมาทำงานจริงๆอ่ะก็ให้หาโปรแกรมเทรนนิ่งโปรแกรมไปก่อนนะเป็นมาฮูเทรนนิ่งโปรแกรมไปก่อนใช่แม่มาเที่ยวเถอะอย่ามาทำงานเลยเมื่อกี้แจ้งแล้วบอกว่ามีแบบมาฮูเทรนนิ่งโปรแกรมอยู่แต่ไม่แน่ใจว่าเขาได้ยินหรือเปล่านะคะเขายังอยู่ไหมอยู่เขาถามแล้วเขาไปเลยเขายังอยู่นะฮอตจนขนาดว่าต่างชาติจะมาทำงานโอ้ช้างนี่หมดเลยช้างได้ยินเสียงประกาศยกเว้นสมศรีแอบประกอบลงเครื่องจากกระบี่แล้วแม่เมื่อกี้เราไปเจอกันที่กระบี่ก่อนมาแล้วก็ลงเครื่องเร็วมากป่าเดี๋ยวเราไปกำลังเรียกรวมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเรียนเชิญ600กว่าท่านนะคะไปไหว้องค์พระพิฆเนศนะคะใช่อยู่กับแสงดวงแต่ไม่มาใช่ไหมมาไม่ได้เดี๋ยวเชื่อมจิตไปให้เดี๋ยวแตะที่องค์ตรงที่โต๊ะเครื่องแล้วเราก็เชื่อมจิตไปให้น้องๆ นะคะเชิญน้องเดี๋ยวต้องเข้าไปดูคลิปแอสการ์ดไม่น่าจะไปแม่เพราะว่าลำพังTikTok ตัวเองก็ยังไม่ค่อยได้เข้าเลยนะคะใครที่ทักมาแล้วแบบ 2-3 วันตอบดีก็คือโปรดเข้าใจนะคะโรงเรียนเรียกเข้าแถวแล้วโรงเรียนเรียกเข้าแถวแล้วป่ะเราไปไหว้องค์พระพิฆเนศเดี๋ยวพา600กว่าท่านนะคะ600กว่าท่านไปรับพรไปขอพรเดี๋ยวอีก2วันเราจะโชคดีเป็นอาจจะมี1ในเศรษฐีอยู่ตรงนี้นะใครจะเป็นเศรษฐีเมื่อวานคอนเนอร์ร้องเพลงนี้ก็ตอบไปว่าแม่นะสิแม่สิทำไมแม่ต้องอยากเป็นอ่ะเอ้าก็อยากเป็นสิลูกถ้าเรามีเงินเราก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะคะทุกอย่างมันจะโฟลว์ง่ายๆทุกอย่างมันจะง่ายๆขึ้นนะคะป่ะเดี๋ยวพี่จุ้ยพาไปพี่ในฐานะที่พี่จุ้ยเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ที่นี่มาค่อนข้างเนิ่นนานนะคะพี่จุ้ยไหว้องค์พ่อนี่กี่รอบแล้วเอ่ยทุกรอบเลยเนาะที่แบบมีการไหว้นะคะใช่ถ้าอย่าทุ่มมาใกล้เราจะร้อนเดี๋ยวก็จะได้เวลาไหว้นะคะเดี๋ยวให้ FC เดี๋ยวให้พี่เธอเป็นอะไรเธอเป็นคันเร่งหรือเธอเป็นจอบวันนี้เธอจะเป็นอะไรอ๋อวันนี้เป็นคันเร่งใช่ไหมเธอเป็นคันเร่งนะคะโอ้ถือสองอันไม่ได้ค่ะขออภัยนะคะพี่แนทที่นะคะเป็นผู้อัญเชิญธูปนะคะให้กับทุกท่านอ๋อพี่โยบอกว่าไหว้ทุกครั้งที่ไปนะคะขอให้กิจการทุกอย่างขออนุญาตกลับนะคะอ๋อวันนี้แก่ยังเป็นผู้มาเก่าเดี๋ยวขออนุญาตถอดรองเท้าแป๊บนึงนะคะติ๊กต๊อกคอนเนอร์ได้ครั้งเยี่ยมมาก
ทุกคนร่วมไหว้ด้วยกันนะคะวันนี้แก่ย่างนะคะซึ่งก็เป็นหมอประกอบพิธีนะคะได้มานำทุกท่านได้ไหว้นะคะโอมศรีคะเนสายะนมัสกายก็มาร่วมนะคะสมศรีวนารีนะคะท่านเลยคะเนสะชะยะคะเนสะต้องการทีมนางรำไหมคะได้เลยแม่แม่แต่งองค์ทรงเครื่องมาเลยนะเดี๋ยวเชิญทุกท่านได้ร่วมรับพรนะคะ so now or of the officers and even an elephant so we worshipTo the Ganesha gods, and we believe that he is the god of the success. That we can, when we do some things, we can pray and worship him to get through any obstacle. Ong Chan ก็มาร่วมบ้างนะคะ And today our worship leader is Gayang.So he's the, he had a lot of experience to and get respect from us. Nong Chang come on, Nong Chang. Nong Chang come on. Pachuap come on. Pachuap na ka.ขอให้FCทุกท่านนะคะขอให้ผู้ที่สนับสนุนนะคะขอให้600กว่าท่านที่อยู่ตรงนี้นะคะเรียกว่าทุกอย่างจะราบรื่นนะคะอุปสรรคปัญหาใดๆนะคะที่ติดขัดอยู่ก็ขอให้องค์พ่อได้ช่วยให้ราบรื่นนะคะแล้วก็ที่สำคัญขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงดีนะคะแล้วก็เขาห้ามใส่ตอนไหว้อะเอามันนิดไว้ตรงนี้แล้วก็ขอให้ทุกท่านนะคะเรียกว่ามีความสุขกับการดูช้างนะคะเป็นกำลังใจที่ดีในการสนับสนุนนะคะศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยของเรานะคะในภายภาคหน้าต่อๆไปเรื่อยๆนะคะขอให้แม่ๆทุกคนนะคะ FC ทุกคนนะคะที่จะได้รับพรร่วมกันในวันนี้นะคะ600กว่าท่านตรงนี้เลยนะคะทุกท่านได้ร่วมไหว้กันณที่นี่นะคะตรงนี้ปัจจวบปัจจวบของเราปัจจวบคนสวยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทักทาย FC นะคะ FC ปัจจวบกัมพาชีมนาลีนะคะแสนชัยคมแสนใบบุญน้ำเมยมาลีวันนี้แก่ยางนะคะแก่ยางเป็นหมอประกอบพิธีนะคะเป็นผู้ที่อดีตเคยเป็นหัวหน้าควานช้างนะคะปัจจุบันก็เกษียณแล้วแต่ว่าแก่ยางยังคงทำหน้าที่ในเรื่องของการประกอบพิธีเรื่องของการฝึกช้างต่างๆอยู่นะคะแก่ยางซึ่งทุกครั้งที่ไปทักทายแก่ยางนะคะถามว่าแก่ยางแกก็จะตอบว่ายางนะคือไม่แก่สักทีน้องช้างก็มาป้าตุ้ยก็มาปัตตุยคนสวยกับน้องวนาลีนะคะพี่ควานนะคะร่วมกันเนาะเดี๋ยวเดือนสิงหาคมนะคะเริ่มต้นวันเกิดเลยก็คือของน้องซีดอสิงหานะคะสำหรับวันเกิดนะคะเดือนสิงหาคมนะต่อด้วยวันที่7ก็จะเป็นวันเกิดของน้องคมแสนเนาะวันเกิดของน้องคมแสนนะคะป้าเมื่อยป้าเมื่อยไม่มีขนมเลยป้าไม่มีขนมเลยค่ะอีกควานมาร่วมไหว้นะคะท่านผู้อำนวยการนะคะของสถาบันท่านผู้บริหารของเราก็มาเช่นเดียวกันนะคะนี่ท่านผู้บริหารของเรานะคะอีกหนึ่งท่านนะคะพาไปเดี๋ยวพาไปสองทูบนะเดี๋ยวขอทักทายประชาชนก่อนทักทายประชาชนทักทายวนาลีวนาลีสวัสดีค่ะปิงปิงวนาลีเดี๋ยววันที่หนึ่งไปโรงเรียนอีกรอบนึงพร้อมหรือยังวนาลีพร้อมหรือยังคะพร้อมหรือยังวนาลีโอเคพร้อมแล้ว
ลูกคางมีลูกคางผ้าชีมีน้องเด็กๆอยู่ตรงนี้นะอันนี้ก็จะเป็นการเรียกว่าการวนไฟนะคะก็เป็นการปัดเป่าเอาสิ่งไม่ดีออกไปแล้วก็เอาสิ่งดีเข้ามานะคะจะเป็นการวนไฟเดี๋ยวไปทักเดี๋ยวไปดูน้องๆนี่แฟนชายแฟนชายสวัสดีครับเชื่อมจิตให้แฟนชายอยู่ใบบุญดูตั้งใจมาก1 2 6 นึกว่าใบเลข Yeah we got about 124 elephants in here and we have a various group of them but in front of you here they are student elephants they are student elephantsSo we have of พี่โยบอกว่าอาราตีไฟเมื่อกี้นี่วิธีตรงนี้อาราตีไฟนะคะที่ว่าวนสามใช่ใช่วนแล้วก็ปัดใช่ไหมใช่ค่ะวนแล้วก็มันจะมีปัดเข้ากับปัดออกที่เห็นนะคะตรงนี้ข้อมูลของแอดเดียจะไม่ค่อยแน่นเพราะว่าเนื่องจากว่าจริงเป็นคริสเตียนนะคะแต่ว่าก็จะอยู่จะมาร่วมพิธีทุกปีเลยนะคะเพราะว่าหนึ่งเราเองอยู่ในสถานที่แห่งนี้นะคะแล้วก็มีน้องช้างนะคะต้องขออภัยถ้าสมมติว่าข้อมูลอาจจะไม่แน่นพอหรืออาจจะจำชื่อพิธีไม่ได้ไปดูที่หัวหน้าแดงหัวหน้าแดงบอกหรือว่าปัดเข้าปัดออกเดี๋ยวดูการไปนี่อันนี้เป็นการทำอาราตีไฟนะคะอาราตีไฟพี่ปานหน้าแดงนะคะได้กันบ่เป็นการทำอาราตีไฟค่ะถึงมัดนะใช่แล้วอย่างเพี้ยนเลยอ่ะเป็นห้องการบุญนั่นแหละสมัยก่อนตีจ้างที่เจ้าดูบนว่าที่ไหนเราตีแก้มตีมันกินลูกอมอ่ะเต๋าเต๋าอุ้ยวันนี้พ่อโหน่งสูงจังเลยโอ้โหสูงจังเลยโอ้โหอันนี้ค่ะขอจับมือหน่อยค่ะโอ้ยไม่ให้จับหรอกไม่เอาลูกชายมาแต่เอาลูกสาวคนอื่นเข้ามาเออยังไงขอมือหน่อยบุญขอมือหน่อยเดี๋ยวพี่นี่ร้านอ่ะเดี๋ยวเก็บมาทุกคนจะลงมาคนเดียวครับโอเคโอเคโอเคประกันชีวิตครอบนี่น้องใบบุญน้องใบบุญน้องใบบุญน้องน้ำมือน้ำมือโอ้โหอ้าวน้ำมือน้ำมือส่งจุ๊บน้ำมือจุ๊บผู้ชายแฮนโอ้โหน้ำลายเกณฑ์น้ำลายแต่พี่เห็นไม่เขาจุ๊บคันเร่งใช่เขาจุ๊บพี่คันเร่งน้องเลยน้ำยาใหญ่ย้อยเลยนี่ใบบุญนี่วันนี้เป็นนักเรียนคอนเวนใช่วันนี้เป็นนักเรียนคอนเวนหมดเลยดูสีโบว์สีใครกันหมดนะสีรุ้งสุริศเขาพายมันเขายกเลิกแล้วนะไม่ใช่ยกเลิกเขาผ่านไปแล้วนะไม่ใช่ยกผ่านเดี๋ยวพี่ปานให้ข้อมูลอาราตีไฟหน่อยได้ไหมคะพี่ปานมีความรู้ด้านอาราตีจริงๆอาราตีไฟก็คือการบูชาไฟเลยค่ะกับองค์เทพเนาะสำหรับองค์เทพฮินดูเนี่ยเราจะบูชาด้วยไฟเพราะเราเชื่อว่าไฟอ่ะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นสิ่งที่ช่วยชำระล้างเรื่องที่ไม่ดีออกไปได้เราก็จะบูชาไฟก็จะมีการใช้เขาจะใช้กระบูนเนาะในการจุดไฟเหมือนเป็นเครื่องหอมนั่นแหละแล้วก็ในการบูชาก็จะมีการเหมือนวนตามเข็มนาฬิกาหรือวนไปข้างหน้า3รอบหรือว่า9รอบแล้วแต่แล้วก็มีการอัญเชิญไฟก็คือปัดไฟอัญเชิญเข้าหาองค์เทพแล้วก็ใช้ไฟในการที่จะแตะหรือปัดเข้าหาตัวเองเพื่อเป็นสิริมงคลค่ะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือพิธีอาราตีไฟนะคะอ๋อพี่ปั่นก็พี่ปดก็ให้ข้อมูลนะคะสำหรับพิธีอาราตีไฟนั่นเองนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งความเชื่อนะคะอีกหนึ่งความเชื่ออีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่อยู่คู่กับสถาบันของเราอันนี้พี่หัวหน้าแดงนั่นเองนะคะหมื่นแดงของเรานะคะพี่หมื่นแดงของเราน่าจะเยอะไปหมื่นแดงของเราอ๋อเดี๋ยวจะมีการจุดประทัดนะคะกลับไปมัดก่อนเดี๋ยวจะมีการจุดประทัดอ๋อจำได้ว่าปีที่แล้วเหมือนเดียก็มาเหมือนเดียมาแล้วเป็นช่วงที่แบบเขาจุดประทัดนะคะใช่ค่ะพี่จิมค่ะวันนี้มีการไหว้องค์
องค์พระพิฆเนศค่ะที่แรงใช่ค่ะสุดพระภาพจริงกี่นัดคะเอาละแม่เราจะเปลี่ยนจากการอาราตีเป็นเข้าสู่เทศกาลตรุษจีนอย่างเป็นทางการนะคะเดี๋ยวเราจุดประทัดเหมือนปีที่แล้วเดียก็มาแล้วก็จุดประทัดเป็นเหมือนเดียไปอยู่ตรงนู้นใช่ไหมมันไกลแม่อุดหูกันไว้นะคะดังเด้อเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวรอหลังจากที่ทุกท่านทำอาราตีไฟเรียบร้อยนะคะก็ถึงจะทำการจุดประทัดนะคะขออนุญาตกลับไปใส่รองเท้าก่อนรองเท้าอ้าวใส่รองเท้าแป๊บนึงเด็กๆกลัวประทัดไหมก็อาจจะมีตื่นกันอยู่บ้างนะคะอาจจะมีตื่นกันอยู่บ้างแต่ก็แป๊บเดียวนะคะแป๊บเดียวนะคะเลขหางประทัดสำคัญสุดๆรู้สึกว่าแม่เรานี่สายมูประมาณ 99% นะคะขอเลขประทัดด้วยอ่ะได้เดี๋ยวรอเสร็จแล้วเดี๋ยวพาไปดูนะรอเสร็จแล้วพาไปดูขออนุญาตถอยนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าส่วนตัวเป็นคนที่ไม่ค่อยรู้สึกว่าเซนซิทีฟกับอะไรที่มันดังๆหรือแสงแวบๆนะคะเพราะว่าเป็นไมเกรนตอนนี้พี่ควานก็เลยเพิ่มความปลอดภัยให้กับน้องช้างนะคะด้วยการพาน้องช้างไปมัดไปที่หลักก่อนนะเพราะเดี๋ยวเราจะเริ่มมีการจุดประทัดนั่นเองนะคะบอกเลขประทัดได้ตอนนี้น้องช้างไปอยู่ตรงนู้นแล้วซึ่งก็ไกลกันนะคะไกลกันเนาะอ่ะยังเดี๋ยวรอพี่ควานส่งสัญญาณก่อนอ๋อมีคนเชื่อมจิตเรียกแอดกำนันสายมูตลอดโอ้เดี๋ยวก็มูนะแม่แต่ว่าเป็นมูกระทะนะคะพี่ฟังค่ะถ้าเกิดว่ามัดค้างเรียบร้อยควรแจ้งด้วยนะคะเราจะได้จุดประทัดนะคะอาจจะมีตกใจบ้างค่ะแต่ว่าก็ค่อนข้างไกลกันอยู่นะคะจะไปตกใจบ้างก็จะเป็นพิธี1ปีต่อ1ครั้งแล้วปกติเราก็จะไม่ได้ใช้อะไรที่มันเป็นแบบเสียงดังแบบนี้นะคะเนื่องจากว่าเป็นพิธีนะคะในการบูชาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะประจำสถานที่ของเรานะคะเดี๋ยวจะพาไปดูเลขประทัดแต่ว่าตอนนี้ขออนุญาตขยับออกมาก่อนขออนุญาตขยับออกมานิดนึงไม่เอามันดังอ่ะไม่ชอบเสียงดังทุกคนมีมืออุดหูแต่เราไม่มีเอียงหูก่อนจุดแล้วนะคะจุดแล้วนะคะขออนุญาตถ้ากล้องเอียงคือเอามือเอาหูข้างหนึ่งแนบที่หัวไหล่อยู่นะคะชี้เลยสมศรีบอกว่าห่างชี้เลยคุณพ่อเสียงอะไรคะนั่งหันฉวัดเฉวียนมากนะเมื่อกี้พ่อก็จะอยู่คอยปลอบใจอยู่ใกล้ๆแล้วใครร้องอ่ะพ่อคอยอยู่ใกล้ๆยุ้ยกระแสรู้ร้องเลยอยู่ฝั่งตรงข้ามอ่ะยุ้ยบอกใช่ไหมเสียงมี่อ้าวใช่เสียงมี่ไม่ใช่เสียงยุ้ยเสียงมี่เสียงน้องมีมี่บีดร้องกันอย่างนี้หนูเห็นไหมมีใครได้ยินเสียงมี่บ้างเดี๋ยวไปดูเสียงมี่สิเดี๋ยวไปดูเสียงมี่ก่อนอยู่ฝั่งปุ้นกะใช่ค่ะเขาอยู่ฝั่งนู้นเชื่อมจิตไปหาเรียบร้อยมีงานอะไรหรอคะพี่เดียวันนี้มีพิธีบวงสรวงนะคะองค์พระพิฆเนศเนื่องจากว่าครบรอบการก่อตั้งนะคะองค์พระพิฆเนศที่อยู่ประจำจุดห้องเรียนช้างหรือลานแสดงนะคะตรงกับวันที่29กรกฎาคมปี2539นะคะแล้วก็วันนี้ปีนี้ขยับมานิดนึงเพราะว่าเนื่องจากเมื่อวานตรงกับวันหยุดนะคะมาโอเคเรียบร้อยนะคะก็เป็นการทำให้ครบในส่วนของพิธีนะคะนี่พี่ควานก็จะดูแลน้องช้างนะคะอยู่ใกล้ๆจะมีตกใจบ้างก็ชั่วขณะนะคะชั่วขณะนะคะอ่ะฮึบไวน้องน้ำเมยอ่ะเหตุการณ์กลับเข้าสู่ความสงบกันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวสัมภาษณ์น้องสมศรีก่อนโน้นแสนรู้แหละน้องยุ้ยเป็นครั้งแรก
เออส่งเป็นครั้งแรกอ่ะการมาร่วมไหว้องค์พระพิฆเนศไงเป็นครั้งแรกอ่ะการมาร่วมไหว้นะคะของสองสาวเดี๋ยวซูมให้นี่เขาอาจจะแบบว่าเสียงอะไรกำลังคุยกันอยู่นะคะน้องอยู่เออมี่อยู่ใกล้น้ำมี่อาจจะเห็นปลาหมอคางดำว่ายมามี่ก็เลยบอกพ่อเออแต่คือหันว่าเขาไม่กลัวพูดเขากลัวของที่อยู่ในน้ำอ๋ออะไรไม่รู้ดิ้นอยู่ในน้ำพญานาคแน่เลยต้องถามพี่รัฐนะคะครั้งที่แล้วไปดำมาเจอหรือเปล่าอ๋อคุณรัฐเขาไม่ได้อยู่ในช่วงการดำน้ำแบบปกตินะใต้บาดาลใช่ก็เลยถามว่าเจอพญานาคไหมเพราะว่ามี่อาจจะเจอตอนนี้มี่ก็เลยส่งเสียงแบบว่าเจอพญานาคเจอข้ามแก้วข้ามแก้วอยู่ในน้ำรถสิบล้อเบรกเยอะมากสองสามไม่ได้ตกใจประทัดนะคะแต่ว่าตกใจอะไรไม่รู้ดิ้นในน้ำนะคะคาดว่าน่าจะเป็นปลาคาดว่าน่าจะเป็นปลาน่าจะเป็นปลาตัวใหญ่ใช่อาจจะเป็นฉลามนะคะปลาเออจะเป็นปลาวาฬใหญ่มากนี่กำลังบ่นอยู่นะคะเข้าสู่กระบวนการล่องหนไปแล้วแบบเรียบร้อยนี่มีหันมาเดี๋ยวพี่ปรับใจหนูช้ามากทีมเช้าถึงเย็นว่ะไม่เป็นเย็นร้องเหมือนทาซานเลยโอ้ใช่ใช่จริงๆน้องอาจจะเป็นต้นตระกูลของน้องคือทาซานนะคะอยากให้ช่องสะพานข้ามฝั่งจังเลยค่ะสะพานซ่อมเดี๋ยวก็พังแม่แล้วดูใช่ซ่อม2รอบ3รอบแล้วนะคะซ่อมค่อนข้างบ่อยแล้วก็เนื่องจากว่าน้ํามาเมื่อวันไหนนะน้ําที่แบบไหลๆมาแล้วก็คนเค้าก็ไปยืนดูกันอยู่น่าจะวันน้ําเยอะเยี่ยวปลาหมอคางดําหรือเปล่าอาจจะใช่น้ำมาที่นี่ไม่เหลือนะจ๊ะบอกก่อนปลาหมอคางดำคิดผิดนะปลาหมอคางดำพี่ควานฉันกินทุกปลานะจ๊ะปิรันย่าก็ไม่น่าเหลืออย่าให้ได้มาอย่าเชียวนี่ดูบั้นท้ายของสองสาวไปก่อนนะคะสองสาวเงียบแล้วยุ้ยมาประกบพี่สาวแล้วที่นี่นะคะมีนายุ้ยบอกว่าพี่ไม่ต้องตกใจอะไรไม่รู้ในน้ำดำน้ำบุ๋งบุ๋งต้องเป็นปลาแน่เอวบางร่างน้อยกลัวปลาเอวบางร่างน้อยใช่หรอซูมก่อนถามเป็นภาษาอังกฤษมาว่ามีนายอยู่ที่นี่ไหมคนเดิมหรือเปล่าคะถ้าคุณเดิมตอบไปแล้วค่ะใช่ไหมถ้าคุณที่คุณชื่ออะไรนะวินเอาคุณวินตอบไปแล้วค่ะตอบไปสองรอบละเหมือนจะถามคำถามซ้ำๆนิดนึงอะค่ะตอบไปมีคนบอกมีพัทลาด้วยไม่ใช่พัทลาด้วยแม่เด้อที่นี่แหละเมื่อกี้เขาถามกัญญาแจ้งไปแล้วว่าอยู่ที่พัทลาแล้วก็ถามถึงมีนาก็แจ้งไปแล้วถามถึงดาวมงคลก็แจ้งไปแล้วค่ะถามหลายอันแล้วก็ FC หลายพื้นที่นะฮะวันนี้ภาพแปลกๆไม่ใช่มือถือกระต่ายได้เลยใช่ค่ะเย็นๆแม่เย็นๆให้กระต่ายพักบ้างนะฮะวันนี้ใช้มือถือและกิมบอลแขนส่วนตัวนะคะมือถือและกิมบอลแขนส่วนตัวพอดีพยายามซูมให้อยู่ก็เลยอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อันนี้จะเป็นเครื่องที่ตามหลังของแอดต่ายนิดนึงของแอดต่ายจะเป็น15 Pro Max Plus นะอันนี้13ไม่มีโปรไม่มีแม็กและไม่พลัสอะไรทั้งสิ้นอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะอ่ะตอนนี้น้องเงียบแล้วสงสัยน้องบอกว่าไม่ใช่ปลาหมอคางดำไปดูเลขหางประทัดได้เดี๋ยวพาไปค่ะแม่รอแป๊บนึงแม่สายมูมาอีกแล้วเลขหางเขาบอกให้ไปดูเลขหางประทัดเอวบางแบบลูกโป่งต่อขาเอ็นดูมีโค้งมีวาวไม่ใช่โค้งเข้านะโค้งออกแล้วก็อ่ะไปเดี๋ยวดูหาน้องสมศรีก่อนสมศรีตกใจเหรอคะสมศรีตกใจไม่หาสมศรีตกใจประทัดเลยแม่บอกว่าเอ็นดูเลขหางประทัดก่อนเลขหางประทัดคือเลขอะไรคะฝ่ายคะเลขหางประทัดฝ่ายของนี่เมื่อกี้ฝ่ายไปดูเลขหางประทัดแล้วใช่ไหมคะ3702ไม่เป็นไรหนูให้เลขไปหลายรอบแล้วเพราะว่าแม่เขาฝากถามค่ะ
370 กับ 28 เดี๋ยวพาเดินไป370 กับ 28เดินไปปุ๊บเหลือแค่37 และ 82ที่เหลือแม่ไปใส่เองสามเจ็ดศูนย์กับสองแปดเลขที่ออกวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วใกล้แล้วหรอใกล้แล้วค่ะอีกวันสองวันสามเจ็ดศูนย์กับสองแปดนะมีคนพี่วังเดือนใช่ไหมครูเอ๋อแม่ลำเภยอาศัยมูหดเราปักกันให้แล้วนะคะ370 กับ 28สมสี่กำลังเออจูบหนึ่งครั้งอาจจะถึงกับขนาดหลับได้คุณจินดาบอกว่าได้เลขแล้วซื้อก่อนจริงๆเราไม่สนับสนุนให้ใครมูนะคะแผงเลขอยู่ไหนแผงเลขเปิดมาได้นะเอาทองไปขายซื้อหวยก่อนเมื่อกี้ทองเต็มโต๊ะเลยแม่ตรงที่อยู่หน้าว่ายมีทั้งทองหยิบทองหยอดนะคะฝอยทอง70ต้องมาเลยมั้งเพราะพี่ชูก็หนัก4170ใช่ไหมอ๋ออันนี้370 กับ 28 4105ไม่สนับสนุนให้ใครงมงายเลยอ่ะแต่ว่ากดเลขซื้อก่อนฮัลโหลเจ้ามือไม่เราถามก็บอกไงแต่ไม่ได้สนับสนุนให้ซื้อให้อะไรนี่จริงพี่จุ้ยเป็นเจ้ามือนะหมายถึงเจ้ามือเลี้ยงอาหารกลางวันเจ้ามือเลี้ยงอาหารกลางวันไม่ใช่เจ้ามือห่วยพี่จุ้ยถึงจะตกใจนะคะเอาความจริงมาเปิดเผยในนี้อุตส่าห์ปิดไว้ตั้งนานเอาเพราะหอมปากหอมคอนะแม่เพราะว่าอันนี้ไงโอ้โหแม่ค้าลอตเตอรี่เข้ามาพอดีเลยคุณสุดารัสซี่กำลังพูดถึงนะแม่เอาแบบพอเบาๆหอมปากหอมคอเด้อนะคะแม่ลำเภยบอกว่าตัวละ500เอาพอเบาๆหอมปากหอมคอนะคะเอาแบบพอสนุกสนานพอตื่นเต้นนะคะแม่อย่าเอารวยแม่เดี๋ยวแม่รวยแล้วเดี๋ยวแม่กลัวแม่แบบไม่กลับมานะคะรวยแล้วไม่คิดถึงเราแล้วใช่นี่ซื้อลอตเตอรี่ช่วยสนับสนุนรัฐบาลน่ารักมากพี่โยน่ารักมากใช่ค่ะใช่พี่โยน่ารักมากแล้วก็พี่โยก็แบบขับรถไปกลับได้สุดยอดมากเก่งมากพี่โยบ้านอยู่ไหนสมุทรสาครโอ้โหเหรอขับมาพาน้องบิ๊กบอสใช่พาน้องบิ๊กบอสมาโอ้น่ารักมากคุณหนิงจ้าบอก73ก็ได้73ก็ได้7273บวกลองบวกเพิ่มไปนะคะเอาไปตีกันเองวันนี้พ่อตั้มจะติดกิฟต์ลูกสาวหรือเปล่าน่าจะติดแต่ว่าใกล้ๆนะคะรออ่านน้ําใช่ใกล้ๆตรงนู้นเนาะเดี๋ยวพาไปดูตรงที่ไหว้แป๊บนึงไปอ๋อแล้วก็วันนี้คุณดอกอ้อนะคะใกล้จะครบเขาเรียกค่ะวันคล้ายวันเกิดก็เลยฝากมาม่ามาให้พี่ควานนะคะต้องขอบคุณพี่ดอกอ้อมากๆเลยนะคะเดี๋ยวน้องเดี๋ยวนำไปแจกให้วันนี้ไม่สามารถเรียกว่าถือหรือนำมาแจกให้ได้เพราะว่าเต็มมือนะคะพี่ดอกอ้อฝากมาม่าคับมาฝากมาม่าคับมาประมาณ10แพ็คอะประมาณ10แพ็คนะคะแอดเดี๋ยวถือมาไม่ได้เดี๋ยวนำไปแจกให้นะคะเดี๋ยวนำไปแจกให้อย่ารีบซื้อนะผมขอซื้อก่อนแล้วกัน28วันพระราชสมภพอันแน่นอนนะพี่เล็กของเราตัวจริงนะคะใจเย็นๆนะคะทุกคนป่าเดี๋ยวเราพาไปดูกำลังเดินไปนะคะกำลังหาทางเข้าอยู่ไปดูเลขหางประทัดนะคะ10นะคะเต็ม10เลยอันใช่ไหมเป็นเลขที่แบบว่ามีความคาดว่าจะถูกบางทีก็สงสัยนะแบบเขารู้ได้ยังไงว่ามันจะถูกอ่ะเขาถึงได้แบบกักไว้อ่ะอั้นไว้อ่ะบางทีที่แบบเห็นอั้นเยอะขนาดนี้นี่อาจจะเป็นกระเพาะปัสสาวะเสียบได้นะคะอั้นเยอะขออนุญาตนะคะฮึบรอดก่อนเอ้าติดขาอึ๊บดูขอดูเลขหน่อยค่ะมีเลขไหมคะมันอยู่ตรงประทัดนี่อยู่ตรงประทัดประทัดอยู่ไหนแตงโมเนี่ยแตงโมอ๋อเนี่ยหรออ๋อนี่อันนี้เลขประทัดนะคะร่ำรวยเงินทอง28370283706 28เดือนนี้ซื้อไม่ได้เดือนนี้ไม่เคยได้เดือน28เดือนนี้ไม่เคยได้ซื้อแล้วดันเป็นเลขที่บ้านอีกต้องแบ่งใจแล้วนะแม่ตรงนี้ก็ทองเยอะนะ
นี่ฝอยทองเม็ดขนุนนะคะขนมลาดูนะคะขนมโมทกะนะคะมีอะไรแล้วก็มีงาขาวงาดำเข้ามาด้านในถอดรองเท้าก่อนมีน้ำหวานนมถั่วเหลืองนะคะนี่แล้วก็มีถั่วแดงถั่วดำนะคะเลขทูบเลยถั่วนะคือเลขทูบใช่ไหมไอ้ที่เป็นสี่เหลี่ยมแต่ไม่เห็นมีเลขเลยฝั่งนี้จ้ะเอาเหรอจ้ะสี่ฝั่งนะจ๊ะเอาเหรอไหนมีเลขไหมอ๋อนี่ไงอะไรไม่รู้เจ็ดมีสี่เหลี่ยมข้างล่างเนี่ยเด็ดเห็นไหมตรงนี้นี่ไงอ๋อเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดแล้วเหรอเจ็ดอีกละเจ็ดต้องมาแน่เลยยังอีกนิดนึงแต่ตอนนี้เจ็ดมาแล้วต้องรอทุกหมดใช่ตอนนี้เจ็ดมาแล้วพี่สนต้องรอหมดก่อนต้องรอหมดก่อนนะคะอันนี้คือกำลังทำการเร่ง ทำการเร่งกระบวนการอยู่ใจร้อนใจร้อนใช่ไหมคะทำการเร่งกระบวนการนะคะนี่ก็เป็นองค์พระพิฆเนศนะคะองค์พ่อพิฆเนศแล้วก็มีหนูนะคะมีหมูน่ารักชื่ออะไรนะมูสิกะหนูมูสิกะนะคะถือก้อนทองหนูถือก้อนทองเดี๋ยวซูมก่อนปุ๊บปุ๊บปีนี้อาจจะได้ทองใช่ตอนนี้เอาทองหยิบตรงนี้ไปก่อนนะจ๊ะทองหยิบทองหยอดนี่เขาบอกว่าหนูเนี่ยจะเป็นคือให้เราบอกหนูแล้วเดี๋ยวหนูจะไปกระซิบบอกองค์พิฆเนศพี่กระซิบหนูแล้วจ้ะแล้วก็ปิดหูค่ะปรากฏว่าหนูหูดับเธอกระซิบดังไปให้กระซิบนะคะให้กระซิบนะคะเดี๋ยวพาบอกดูช้างไม่ใช่ดูเลขใช่เดี๋ยวพาเมื่อกี้พาไปดูช้างแล้วค่ะพี่ปัดขาพี่พัดพี่ปัดขาเมื่อกี้พาไปดูช้างมาเรียบร้อยเนี่ยพามาดูองค์พระพิฆเนศนะคะองค์พ่อนะคะแล้วก็หนูซิก้านะวันนี้มีพิธีนะคะสักการะพระองค์ท่านนะคะนี่หลายท่านก็แบบอยากเห็นเลขเนาะแม่มีทุ่มที่ไม่ติดอยู่เจ็ดดอกเด้อบอกแค่นี้พี่เดียระวังพี่เดียระวังฝั่งขวาฝั่งซ้ายลมพัดไปทางนู้นมันมีเลขอยู่ตรงนั้นเออจริงเหรอก็เลยไปดูเลขแต่ปรากฏว่าเข้าไม่ได้ใช่เธอไม่สมัครหรอกตอนนี้น้ำหูน้ำตาไหลหมดแล้วพระพิฆเนศไล่ก็ซูมขนาดทุ่มเทเพื่อแม่ๆนะคะตอนนี้น้ำหูน้ำตาไหลไม่หยุดขนตาไหม้ไปแล้วหนึ่งเธอเมื่อกี้ตอนอาราตีไฟฉันจะบอกทุกคนว่าระวังผมหน้าม้าอ๋อนี่อะไรเป็นอะไรแกว่งแล้วก็เดี๋ยวติดไฟทำไมย้อมผมมาไหมผมเป็นสีใหม่คะสีออกไหม้ไม่ใช่ไม่ใช่สีอย่างเดียวกลิ่นเข้ามาด้วยสาบแห้งมากเมื่อเช้าเหมือนมั่นใจว่าหนีแต่ทำไมตอนนี้งอเลขทูบมีเลขทูบเราจุดทูบเลขเหรอใช่มีตรงนั้นค่ะแต่ว่าเขาอยู่ด้านนู้นเมื่อกี้พี่แนทเร่งให้แล้วแต่ได้7มาอยู่ได้7แค่1ได้7แค่1 7มาแฮงนะเพราะว่าตอนนี้มีทูบที่ไม่ติดอ่ะอยู่7ดอกเหมือนกันรวมกันทั้งบนล่างนี่นะก็เป็นการตีโจทย์นะคะเป็นการตีโจทย์นะคะตอนหวยยังไม่ออกตีไม่ถูกหรอกพอหวยออกปุ๊บว่าแล้วเนี่ยมันจะต้องเลขนี้ฉันทายไว้แหละนี่เหมือนครั้งที่แล้วมีคน2มีประมาณ2ท่านอินบ็อกซ์มาบอกว่าได้เลข21อ๋อยะกลับมาอะไรครบรอบ1ปีในวันที่2อีกท่านนึงนับได้ว่าร้อง12ครั้งอ๋อก็เลยซื้อสลับสับกันไปมาคือแล้วแต่ดวงจริงๆนะบางคนจะได้ยินไม่เหมือนกันเห็นไม่เหมือนกันตัวเลขเหมือนกันเนี่ยเราอาจจะเห็นเป็นเลข7เขาอาจจะเห็นเป็นเลข1มันก็แล้วแต่ดวงนะแม่ว่าไปแต่ที่นี่คนได้โชคเยอะมากยกเว้นคนในนะคะไม่เคยได้เลยคนนอกได้เยอะมากคนไม่เคยได้เลยเดี๋ยววันนี้เราบอกองค์พ่อกันต่อหน้า700กว่าท่านว่าองค์พ่อถ้าถูกก็ไม่ไปไหนอยู่ดีนะคะก็อยู่นี่แหละนะคะที่เคยบอกว่าจะไปเปลี่ยนใหม่นะเปลี่ยนใหม่ขอแก้ที่เคยทำไปเราจะอยู่ให้เจ้านายปวดหัวกับเราเราจะไม่ปวดหัวกับเจ้านายอีกต่อไปใช่ค่ะองค์พ่อให้ถูกบ้างแม่ลำเพลินแซวดิฉันบอกว่าขนมน่ากินมากแม่เราเพิ่งไปเวทกันมาเมื่อวานเราเล่นขามาแม่วันนี้ลักษณะดิฉันการเดินก็คือเหมือนไม่มีขานะคะเพราะฉะนั้นขนมนี่ยั้งก่อนอันนี้เราให้ดมนะคะให้ดมก่อนแม่เป็นซูมซิไปซูมตรงนี้มีทองตระกูลทองค่ะเม็ดขนุนทองหยิบทองหยอดถัดมาเป็นลาดูใหญ่โตมโหฬารแล้วก็ถัดไปเป็นโมทกะ
แล้วพันที่3ก็เป็นลาดูมัทกะแบบรวมใช่ทำมาจากถั่วถั่วเหลืองหรือถั่วเขียวเขาเรียกถั่วอะไรคะมันเป็นถั่วน่าจะเป็นถั่วเหลืองมั้งถ้าจำไม่ผิดนะแต่มันใช้เนยกีในการผสมแล้วก็ขึ้นรูปมีฝอยเคยคิดว่าอยากจะทำเหมือนกันแต่คิดว่าไม่น่าสำเร็จก็เลยไม่ทำดีกว่านะคะฝั่งนู้นก็มีฝอยทองเม็ดขนุนแล้วก็ทองหยอดค่ะธัญพืชแล้วก็น้ำ9สีใช่ไหมนมต่างๆแม่9สีมั้ย1 2 3 4 5 6 7มี7 5 3 5 7 9ได้หมดโอเคค่ะแล้วก็มีผลไม้มีมะเขือกล้วยองุ่นต่างๆอ๋อมีขนมไทยตรงนี้ด้วยอ๋อใช่ใช่ทริคในการถวายขนมพระพิฆเนศคือขนมเนี่ยต้องไม่มีส่วนผสมของคาวนะคะต้องไม่ใส่ไข่เด้อก็คือเหมือนกับช้างที่ไม่กินเนื้อสัตว์ใช่ใช่อย่างเช่นถ้าแบบว่าถ้าเป็นหม้อแกงเนี่ยสูก็ไม่ควรไม่ได้แต่จริงๆอ่ะคนไทยเราอ่ะประยุกต์ก็คือเราใช้ขนมพวกนี้จริงขนมพวกนี้ก็คือส่วนผสมของไข่นั่นแหละคือไข่แดงใช่ไหมเพราะว่าทำจากไข่แดงแต่เนื่องด้วยว่าอาจจะเป็นแบบทองใช่กับตระกูลทองพอมาประยุกต์กับวัฒนธรรมไทยไงตระกูลทองก็คือเป็นสิริมงคลเราก็จะถวายตระกูลทองแต่ถ้าเป็นในวัดแขกจริงๆอ่ะเขาจะไม่ถวายขนมที่มีส่วนผสมของไข่เลยค่ะคนอินเดียจะถามเลยขนมที่เอามานี่มีไข่ไหมครับเนี่ยอย่างเงี้ยเราก็จะอ๋อเขาไม่ให้เอาไข่หรอโอเคบอกเขาว่าเป็นไข่ AI ค่ะไข่ปลอมไข่ที่ไม่ผสมไข่ปลอมไข่ปลอมแต่ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นขนมสูตรหลักเป็นหอบเป็นไข่เราหน่อยแค่นี้คิดถึงโอ้คิดถึงค่ะคุณครูเอสวัสดีนะคะแม่คุณจินดาบอกเห็นขนมแล้วเบาหวานขึ้นค่ะไม่เป็นไรบ่ายนี้ก็ตัดขายกันแล้วล่ะนะคะเดี๋ยวเชื่อมจิตให้นะคะเชื่อมจิตให้ทุกท่านนะคะมีฝักทองมาผลไม้มีอะไรมาแปะมาปะอ๋อนี่หรือเปล่าใช่อันนี้พามาดูแล้วเลขประทัดค่ะประทัดเลขหางประทัดร่ำรวยเงินทอง28370จุดกันจนไหม้ไปเลย1ก็เป็นการทำเขาเรียกว่าให้ครบกระบวนการของพิธีกรรมเนาะบางท่านอาจจะแบบสอบถามว่าเออเราต้องกลับไปแพ็คเสื้อแม่อ๋อตอนนี้เสื้อใช่ใช่เสื้อของครบรอบ1ปีไทยศักดิ์สุรินทร์กลับบ้านเดินทางมาถึงแล้วแล้วก็กำลังจะเริ่มเปิดโรงงานนรกในวันนี้นะเดี๋ยวฉันไปตอกบัตรเข้าโรงงานก่อนนะคะทุกคนแต่มีท่านนึงมารับไปแล้วคือเพราะว่ามาพักแล้วก็ได้รับไปแล้วนะคะพี่สุพิญญาพี่จิ๋มนะคะมารับไปเรียบร้อยแล้วนะคะใช่ขอถ่ายเลขแป๊บนึงนะเอาไปโพสเผื่อใครรวยเขาจะแบ่งฉันบ้างขอฝากทองให้สมศรีกินศรีกินจะได้เฮงๆปังๆได้เลยแม่ได้เลยแต่ไม่ถ่ายในกระถางพวกด้วยใช่แต่ต้องรอถึงครบเสร็จสับพิธีก่อนนะคะตอนนี้ยังไม่ครบนะคะขอทองหยอดแก่นนึงทองหยอด1แก่นพอไหมเสื้อสั่งเพิ่มได้ไหมคะตอนนี้ปิดรับออเดอร์ไปแล้วค่ะตอนนี้ปิดรับออเดอร์ไปแล้วไม่ได้แล้วนะคะต้องขออภัยด้วยของที่ระลึกเซ็ตเพื่อนรักอันนี้โคตรน่ารักเดี๋ยวมีของที่ระลึกเดี๋ยวแง้มให้ก่อนเป็นเซ็ตใช่เป็นเซ็ตเพื่อนรักนะคะของที่ระลึกเซ็ตเพื่อนรักนะก็จะมีแบบมาเป็นเซ็ตเลยเพื่อนรักนะใครเป็นเพื่อนรักในนี้เอ่ยนะคิดว่าทุกคนคงจะเดาไม่ยากนะเดาไม่ยากนะคะนี่พี่กระตุยตอนนี้พี่กระตุยกำลังบอกว่าจัดการแพ็คของอยู่แพ็คเสื้ออยู่ท่านไหนที่สั่งเสื้อไว้นะคะเตรียมตัวรับได้เลยนะคะท่านไหนที่สั่งเสื้อไว้นะคะต้องกลับมาว่าวานอ๋อคุณอีฟขาจริงแจ้งไว้ได้นะคะแจ้งไว้ได้ว่าจะมารับเองอะไรเพราะว่าเสื้อเนี่ยมาอาทิตย์ที่แล้วละแล้วตอนนี้เราก็กำลังทำการรีเช็คสต็อกนะคะ QC นู่นนี่นั่นแล้วเดี๋ยวเตรียมจัดส่งนะคะทำการตรวจเช็คและเตรียมจัดส่งเนาะมีบางท่านที่มาแวะมาก็มาแจ้งบอกนะคะพอดีว่าพี่สุพิญญาอุ้ยพี่บอกว่าห้ามบอกใครเพราะว่าพี่แอบมานะคะแจ้งบอกกันมาเนาะเมื่อกี้เห็นพี่อ้อเข้ามาแล้วพี่อ้อค่ะเมื่อกี้หนูบอกว่าอวยพรวันคล้ายวันเกิดของพี่อ้อนะคะที่แล้วก็วันนี้พี่อ้อก็ได้ฝากมามะคับนะคะมาให้พี่ควานด้วยนะเดี๋ยวเอามาแจกให้กับทุกท่านนะคะเลขทูบจ้ารอแป๊บหนึ่งนะคะนี่ยุ้ยของซิสไอเดียใช่ไหมถูกต้องค่ะคุณมิ้วค่ะถูกต้องนะคะแต่ว่ายังไม่บอกว่าเป็นคอลเลกชันแบบไหนเดี๋ยวกลับไปหาอันนี้คือเป็นทีมงานเฝ้านะคะทีมงานเฝ้าของพี่หัวหน้าตู้นะคะพี่เนนแล้วก็พี่เนตตี้นะคะอันนี้เป็นทีมงานเฝ้าของเรานะคะตรงนี้นี่เป็นจุดสแตมป์ด้วยเป็นจุดสแตมป์ด้วยกับมินิแลนดี้วันสุดท้ายพรุ่งนี้นะคะใช่จ้ะอันนี้เก็บไว้ใช้ปีหน้าไหมก็แล้วแต่เจ้าของโครงการนะคะ อยู่หรือยังอยู่หรือเปล่าแล้วก็มีการเปลี่ยนตุงให้ด้วยนะคะเปลี่ยนตุง
พี่ตู่กับพี่แนนนะคะแล้วพี่แนตตี้อันนี้เป็นทีมเฝ้าของนะคะกะว่าจะจิกไปไม่ได้เลยต้องรอก่อนยังไม่เสร็จพิธีเดี๋ยวรอถ้าสมมติว่าทูบหมดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาถ่ายรูปไว้ให้นะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่หมดเมื่อกี้พยายามไปดูแล้วก็ควันเข้าตาเพราะว่าควันกำลังขมงชงเฉงอยู่เลยนะคะเดี๋ยวพาไปดูน้องช้างกันต่อก่อนกลับไปดูช้างกันต่อนะคะตรงนี้จะเป็นบริเวณลานแสดงหรือห้องเรียนช้างนะคะโอ้10:05แล้วเสื้อมูทูที่ลำเพยสั่งเอาไปเช็ดเหงื่อปะได้ใช่ไหมแม่ถ้าแม่รบกวนแม่ไปบอกพี่จุ้ยหรือพี่ปานอะไรอย่างนี้นะคะคิดว่าพี่ๆเขาน่าจะจัดให้แม่ได้นะให้พี่ลำเพยได้นะคะไม่เป็นไรดมได้นี่พี่จันของเรานะคะผู้เป็นสังกุงจัดอาหารช้างนะคะเป็นผู้จัดอาหารช้างนะคะพี่จันบอกว่ารบกวนขอตะกร้าคืนด้วยตะกร้าค่อนข้างหายากนะคะตะกร้าใส่อาหารค่อนข้างหายากนะคะค่อนข้างเขียมนิดนึงเป็นผู้จัดอาหารช้างเป็นผู้ QC นะคะจัดอาหารช้างนะคะวันนี้เรามีอ้อยมีหญ้ามีข้าวโพดแล้วก็มีโอ้มีฟักทองด้วยมันก็มีฟักทองไม่ได้เอามาจากที่ไหว้ตรงนู้นนะคะนี่ต่างหากล้างเรียบร้อยสะอาดแน่นอนล้างเรียบร้อยนะคะนี่สะอาดแน่นอนไปหยิบของเข้ามาด้วยนะล้างเรียบร้อยนะคะสะอาดเวลาหยิบจับเลยก็น้องเที่ยวก็มือไม่เปื้อนด้วยนี่อันนี้ก็เป็นทีมงานของเรานั่นเองนะคะมีการ QC ช่างนะคะทุกตะกร้าต้องหนักกี่กิโลนะคะเดี๋ยววันที่1สิงหามีของน้องสิงหานะคะแจ้งพี่จันไว้จริงๆต้องไปลายแจ้งไว้เพราะว่าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวลืมไม่ใช่พี่จันลืมนะเราเนี่ยแหละลืมพี่จันนะคะพี่เซ็งจันเราป่ะไปดูน้องช้างกันต่อเดี๋ยวให้ไปดูน้องช้างกันอีกแป๊บนึงนะคะ700กว่าท่านค่ะเดี๋ยวไปดูน้องช้างกันอีกแป๊บนึงเนาะเพราะว่าเดี๋ยวแอดมีภารกิจกันต่อนะคะสำหรับเดลี่ไลฟ์นะคะวันนี้ก็พาทุกท่านนะคะมาไหว้ขอพรองค์พระพิคเนศนะคะซึ่งก็เป็นวันครบรอบก่อตั้งนะคะศาลพระพิคเนศตรงนี้ตั้งแต่ปี2539จริงๆแล้วตรงกับวันที่29แต่ว่าปีนี้เราจะเลทไปนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าตรงกับวันหยุดนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยกับทุกท่านเลยนะต่อไปเดี๋ยวพาไปหาน้องช้างกันอีกแป๊บนึงนะคะก่อนที่จะขอตัวแยกย้ายไปทำภารกิจอื่นๆนะคะตรงนี้มีน้องสิงหาอยู่นี่เจ้าของวันเกิดวันเดือนสิงหาคมน้องสิงหาตรงนี้เป็นแท่นยืนดูช้างสิงหาบอยนะสิงหาสวัสดีครับสิงหาสวัสดีครับนี่อันนี้เป็นท่าหวัดดีของน้องสิงหาเธอมีที่หาทำไมฮะให้หวัดดีครับไปให้เหรอสวัสดีครับสวัสดีครับนี่สวัสดีครับคุณบีบี้ออกมาส่งท้ายเดียร์ไลฟ์พอดีสวัสดีครับสวัสดีครับนี่น้องสิงหาเดี๋ยววันที่1วันเกิดน้องสิงหาสิงหาเกิดฮูพันฮูฮะฮูพันบอกว่าใช่โอ้ฮูพันต่อฮูพันเอามือเอางวงกุมขมับไก่หน้าผากไว้ไก่หน้าผากไว้นะคะคลิปส้มจุกยอดวิวไลค์กระจายทุกคลิปเลยได้ค่ะเดี๋ยวไว้เก็บภาพมาฝากอีกกันอีกนะคะเดี๋ยวเก็บภาพเก็บคลิปมาฝากกันอีกฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้นะคะสิงหารักพี่เดียมาอีกละพอพี่ขวานไม่อยู่ก็จะประมาณนี้ผู้พันอย่างนี้ส่วนร่วมสิงหาอะไรอ่ะก็เดี๋ยวไปแล้วสิงหาสวัสดีกันก่อนแป๊บนึงเขาเป็นหนุ่มน้อยผมแดงอันนี้ค่ะมาตั้งแต่เจออันนี้ไม่ใช่เสียงสิงหานะเสียงภูพานเสียงภูพานนะคะไม่ใช่เสียงสิงหาด้านหลังอารีนาลูกข่างแสนชัยนะคะอาศัยนั่นเองอาศัยนะคะอีกละอีกละบีมาวันนี้พ่อหนุ่มขี่มาน่าจะอยู่ตรงนู้นนู้นตรงนู้นนะคะวันนี้มานะคะมีในฮาร์ดเก่งมากเขาคงแบบเห็นเราใส่เสื้อสีม่วงอ่ะเขาคิดว่าเราจะแบบว่าเป็นสีม่วงเป็นองุ่นหรือเปล่าสิงหารักทุกคนนะคะแก้บนมีนากินหญ้า1 กรัมโอเคเตรียมฟอนได้เลยนะคะฟอนแงนด้วยนะ
ฟอนแงนคือฟอนแงนหลังรุ่นนี้เดี๋ยวก็เพียฟิลข้างปากใช่ๆตอนนี้ถ้าพ่อวันไหนพ่อเขาไม่มาจะประมาณเนี้ยแล้วก็จะมีแบบนี่เห็นไหมให้ดูความแบบว่านี่ผมเป็นวัยสรุ่นแล้วนะครับผมเป็นวัยสรุ่นแล้วนะครับน่าจะประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเวลาพี่ควานไม่อยู่เนาะผู้พันทำอะไรผู้พันดึงหางถ้าพี่ควานไม่อยู่นะคะก็ไม่ควรจะเข้าใกล้นะคะไม่ควรเข้าใกล้เพราะว่าน้องก็ค่อนข้างแสดงอาณาเขตนะคะให้ได้เห็นกันแมวสิงหาเขาก็ค่อนข้างแสดงอาณาเขตนะคะให้เห็นว่าอ่ะตรงนี้เป็นที่ของผมนะครับวันนี้พ่อผมไม่มาไม่มีใครคุมนะครับวันนี้พ่อผมไม่มาไม่มีใครคุมน้องสิงหานะคะแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจนะคะที่ส่งมาให้นะคะวันนี้ขออวยพรทุกท่านนะคะผ่านสำหรับที่การบวงสรวงสักการะองค์พระคเนศนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสมหวังเจริญในทุกสิ่งแล้วก็ขอให้มีความสุขกับการรับชมช้างรับดูดูน้องช้างในทุกๆวันนะคะเดลี่ไลฟ์ของเรามีทุกวันจันทร์ถึงเสาร์9 นาฬิกาถึง10 นาฬิกาแล้วก็วันนี้ช่วงบ่ายเหมือนเดิมค่ะตามติดชีวิตพลายสักสุรินนะคะช่วงบ่าย2 โมงครึ่งเนาะบ่าย2 โมงครึ่งนะคะวันนี้เดี๋ยวพบเจอกับแอดเดียนะคะแล้วก็วันนี้แอดหญิงไม่มาแอดกำนันไม่แน่ใจเดี๋ยวไปถามก่อนเดี๋ยวไปตามเรียกกันก่อนนะคะส่วนเลขทูบเดี๋ยวเอาเป็นเดี๋ยวถ่ายรูปเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดีกว่าเพราะว่าทูบยังไม่หมดเดี๋ยวถ่ายรูปแล้วเดี๋ยวส่งให้นะคะเดี๋ยวส่งให้ทางพี่ปานพี่จุ้ยดีกว่าเดี๋ยวส่งให้ทางพี่ปานพี่จุ้ยนะคะสิงหาคิดบวกสิงหาเป็นเด็กที่อารมณ์ดีไงพี่ปัดค่ะเขาคิดบวกเนาะบวกกับแอดเดียใช่ไหมไม่ไหวเด้อไซส์ต่างกันเยอะนะคะเนาะเอาว่าเป็นว่าวันนี้ขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจนะคะไว้พบเจอกันใหม่ในช่วงบ่ายพบเจอกันใหม่ในช่วงบ่ายนะคะ Thank you so much for support and watching us so I would like to come back again in the afternoon for updating Saksurin for updating Saksurin or Muturaja so I think thatmany people that would like would think of him เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันช่วงบ่ายนะคะตอนนี้พักผ่อนกันก่อนนะตามพยาสายปฏิบัติภารกิจหน้าที่ให้เสร็จเดี๋ยวบ่าย 2:30 น.กลับมาเจอกันนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ